พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าในอาทิตย์นี้เรามาพบกับพระผู้เป็นเจ้าในวัดแห่งนี้เพื่อมาขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณพระพรต่างๆที่เราได้รับให้เราได้ขอบคุณพระองค์ในทุกกรณีในชีวิตของเราเพราะคำภาวนาที่ดีที่สุดที่สั้นที่สุดก็คือการขอบคุณการขอบคุณจึงเป็นท่าทีของความสุภาพถ่อมตนสำหรับการภาวนาดังนั้นในเช้านี้เราจึงมาขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าพร้อมกันสำหรับทุกสิ่งที่เราได้รับและก็ขอพระพรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของเราเพื่อว่าในสิ่งที่เราทำอาชีพการงานต่างๆครอบครัวตลอดจนทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีที่เราเป็นจะได้เป็นการสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าผ่านทางสิ่งต่างๆเหล่านั้นและเพื่อพระองค์จะได้อวยพรเราในทุกกิจการต่างๆที่พวกเราจะกระทำร่วมกันในมิสซานี้อุทิศกับดวงวิญญาณของอลอยซิอุสชาญชัยเนืองทองครบ100วันภรรยาและลูกๆเป็นผู้ขออุทิศกับดวงวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึงดวงวิญญาณในไฟชำระในอัครเดชเนืองทองและภรรยาเป็นผู้ขออุทิศให้กับดวงวิญญาณของเปาโลอัมพรสืบเมฆนางวรรณภาหงสีเมืองเป็นผู้ขอนะโอกาสครบ3ปีอุทิศให้กับดวงวิญญาณของพ่อเท่าปานแม่เท่าคำฟ้อนมหัตคุณพ่อเท่านินแม่เท่าสีจันมหัตคุณพ่อเท่าฝนแม่เท่ากาดมหัตคุณลุงสงครามมหัตคุณประพงประพันธ์สายันมหัตคุณเป็นผู้ขอก็ให้เราภาวนาเพื่อกันและกันในเช้านี้ด้วยพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสังฆานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเทอญขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร อาเมนหน้า3037ราชินีมงคลจงมีแก่เราเพื่อ
ให้เราภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงสันพานุภาพสถิตนิรันดรโปรดทวีความเชื่อความไว้วางใจและความรักยิ่งขึ้นในจิตใจขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายใฝ่ใจรักแต่สิ่งที่ทรงบัญชาให้กระทำเพื่อจะได้เหมาะสมที่จะรับตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ด้วยทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรอาเมนบทอ่านจากหนังสือบุตรศิราพระเจ้าทรงเป็นพระเป็นเจ้าผู้ทรงยุติธรรมพระองค์ไม่ทรงเลือกที่รักมักที่ชังแม้พระองค์จะไม่ทรงลำเอียงต่อผู้อ่อนแอมากเกินควรแต่พระองค์ก็ยังทรงฟังคำร้องทุกข์ของผู้ที่ถูกข่มเหงพระองค์ไม่ทรงเมินเฉยต่อคำอ้อนวอนของเด็กกำพร้าหรือต่อหญิงไม้ขณะที่นางเล่าความทุกข์ร้อนให้ฟังผู้ที่เต็มใจรับใช้พระเจ้าจะเป็นที่ยอมรับจากพระองค์คำอ้อนวอนของเขาขึ้นไปถึงเมฆคำอธิษฐานของผู้ต่ำต้อยทะลุเมฆและจะไม่หยุดจนกว่าจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางเขาจะไม่หยุดภาวนาจนกว่าพระผู้สูงสุดจะทอดพระเนตรมายังเขาจนกว่าพระองค์จะให้สิทธิแก่ผู้ชอบธรรมและตัดสินตามความยุติธรรมนี่คือพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความอ่อนหวานและเมตตาสงสารข้าพระองค์จะขอบคุณพระเป็นเจ้าและจะเฝ้าสดุดีมิรู้สิ้นจะสรรเสริญโมทนาเป็นอาจินได้ยนยินพระคุณการุณรักถึงสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำประเสริฐล้ำน้ำพระทัยได้ประจักษ์เหล่าคนถูกกดขี่ที่ช้ำนักจงตระหนักด้วยยินดีชื่นปรีดาเชิญรับพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเจ้าทรงขัดขวางผู้ทำชั่วไม่เกรงกลัวบาปล้นจนเสื่อมสูญทรงให้เขาเดียวดายใจอาดูลเทวสัพพูลถูกลืมหลงจากวงวานคนชอบธรรมทูลพระองค์ทรงฟังเขาทรงปัดเป่าให้พ้นทุกข์ทุกสถานทรงช่วยผู้สิ้นหวังกำรังควานพระประธานกำลังต่อผู้ท้อใจเชิญรับพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความอ่อนหวานและมีเมตตาสงสารแม้คนดีมีทุกข์ยากลำบากเศร้าทรงช่วยเขาพ้นจากทุกข์ยากได้ทรงพิทักษ์รักอย่างดีที่สุดไว้เขาจะไม่กระดูกหักแม้สักชิ้นพระเป็นเจ้าจะช่วยผู้รับใช้ให้ปลอดภัยเป็นสุขทุกสถานผู้ที่ขอรอพิทักษ์จักโปรดปรานพระประธานให้ดังขอจนพอใจเชิญรับพระเจ้าทรงเปี่ยมบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธีฉบับที่สองลูกที่รักยิ่งชีวิตของข้าพเจ้ากำลังจะหลั่งเป็นบูชาอยู่แล้วเวลาที่ข้าพเจ้าจำต้องจากไปนั้นมาถึงแล้วข้าพเจ้าได้ต่อสู้จนถึงที่สุดแล้ว
ข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งมาจนถึงเส้นชัยแล้วข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้สิ่งที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าคือมงกุฎแห่งความชอบธรรมซึ่งข้าพเจ้าซึ่งพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระตุลาการที่เที่ยงธรรมจะประทานให้เป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนี้มิใช่จะประทานแก่ข้าพเจ้าเท่านั้นแต่จะประทานให้แก่ทุกคนที่รอคอยการเสด็จมาของพระองค์ด้วยเมื่อข้าพเจ้าไปแก้คดีครั้งแรกนั้นไม่มีใครอยู่เคียงข้างเลยทุกคนละทิ้งข้าพเจ้าไปเสียหมดขออย่าให้เขาต้องรับโทษเพราะข้อนี้แต่พระเจ้าเองประทับยืนอยู่ข้างข้าพเจ้าและประทานพละกำลังแก่ข้าพเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้าประกาศพระวรสารได้เต็มที่ให้คนต่างศาสนาฟังดังนั้นข้าพเจ้าจึงรอดพ้นจากปากสิงมาได้พระเจ้าจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากการมุ่งร้ายทั้งสิ้นและจะทรงนำข้าพเจ้าไปสู่พระอาณาจักรสวรรค์อย่างปลอดภัยขอพระเกียรติมงคลจงมีแด่พระองค์เป็นนิจอาเมนพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าเชิญยืนเพลงหน้า71เป็นเจ้าทรงทำให้โลกคืนดีกับพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าและโปรดให้เราประกาศการคืนดีนี้พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยเชิญฟังบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเล่าเรื่องอุปมานี้สำหรับบางคนที่ภูมิใจตนเองว่าเป็นคนชอบธรรมและดูหมิ่นผู้อื่นว่ายังมีคนสองคนขึ้นไปอธิษฐานภาวนาในพระวิหารคนหนึ่งเป็นชาวฟาริสีอีกคนหนึ่งเป็นคนเก็บภาษีชาวฟาริสีนั้นยืนอธิษฐานในใจว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพเจ้าไม่เป็นเหมือนมนุษย์คนอื่นที่เป็นคนโลภอยุติธรรมล่วงประเวณีหรือเหมือนคนเก็บภาษีคนนี้ข้าพเจ้าจำศีลอดอาหารสัปดาห์ละ2วันและถวายเงิน1/10ของรายได้ทั้งหมดของข้าพเจ้าแด่พระองค์ฝ่ายคนเก็บภาษียืนอยู่แต่ไกลไม่กล้าแม้กระทั่งเงยหน้าขึ้นดูฟ้าได้แต่ค่อนอกของตนกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าคนบาปด้วยเถิดเราขอบอกพวกท่านว่าค
คนเก็บภาษีคนนี้กลับไปบ้านโดยได้รับการยกโทษจากพระเป็นเจ้ามิใช่ชาวฟาริสีคนนั้นพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าในช่วงนี้ถ้าพี่น้องดูทีวีหรือฟังวิทยุเราจะได้ฟังเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9สิ่งที่พระองค์ได้ทำตลอด70ปีกับประเทศไทยเราต่างก็เห็นประจักษ์ว่าในตลอด70ปีนี้ประเทศไทยสามารถที่จะยืนอยู่ในนานาระดับนานาชาติอย่างสง่าผ่าเผยหนึ่งในผู้มีบุญคุณเหล่านั้นก็คือในหลวงรัชกาลที่9แม้แต่บริเวณเขตอำเภอกุสุมานของเรานะที่อ่างเก็บน้ำห้วยหินสะแนนนะก็เป็นในโครงการพระราชดำริห้วยแดงนะอะไรต่างๆเยอะแยะนะเราเห็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทำพระองค์ได้ออกจากความสะดวกสบายเพื่อไปพบกับความยากลำบากร่วมกับพี่น้องในชนบทซึ่งเป็นประชาชนของพระองค์อันนี้เราไม่ปฏิเสธเพราะในช่วงหนึ่งเราจะต้องได้รับเสด็จโปรดท่านทุกปีช่วงนี้ละไปปลายปีนะพระองค์ก็จะแปรพระราชฐานมาพักที่ภูผานราชินิเวศเราอยู่แถวนี้ก็จะได้รับเสด็จโปรดท่านทุกปีและก็จะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นความรักที่พระองค์มีต่อคนไทยพี่น้องเราเห็นเราประจักษ์ในพระวาจาวันนี้เราก็เห็นความรักของพระเป็นเจ้าที่มีต่อเรามนุษย์ผ่านทางเพื่อนพี่น้องของเราผ่านทางบุตรคงอื่นๆที่อยู่รอบข้างเราเราได้รับความรักความเมตตาได้รับพระพรจากพระเป็นเจ้าผ่านทางท่านเหล่านั้นผ่านทางคนเหล่านั้นนั้นเราอย่าปิดกั้นพระพรของพระที่มาถึงเราผ่านทางคนอื่นๆหลายครั้งเราปิดกั้นตัวเราเองโดยเราไม่รับความช่วยเหลือจากคนอื่นเราไม่คบค้าสมาคมเราปิดกั้นพระพรเหล่านั้นซึ่งวันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ได้เปรียบเทียบถึงคนสองคนที่มาพบกับพระผู้เป็นเจ้าคนสองคนที่คนสองคนที่เราได้ฟังนี้มีท่าทีในการพบกับพระผู้เป็นเจ้าที่ต่างกันคนหนึ่งเป็นฟาริสีอีกคนหนึ่งเป็นคนเก็บภาษีสองคนนี้เหมือนกันก็คือเข้ามาขอบคุณพระผู้เป็นเจ้ามาขอพรมาพบกับพระผู้เป็นเจ้ามาเหมือนกันแต่ท่าทีที่แสดงออกนั้นค่อนข้างแตกต่างกันมากฟาริสีได้ยกตนเองขึ้นดีซึ่งในพระวาจาวันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้ประณามสิ่งที่ฟาริสีทำดีทุกอย่างที่ฟาริสีทำเป็นสิ่งที่ดีพระองค์ไม่ได้ประณามแต่พระองค์ตำหนิความขี้โม้ขี้อวดของฟาริสีเท่านั้นเองพระองค์ไม่ได้ประณามนะครับและเราก็เห็นคนเก็บภาษีกลับบ้านไปโดยได้รับการอภัย
มากกว่าฟาริสีเพราะท่าทีของความสุภาพถ่อมตนเราสามารถที่จะเรียนแบบของท่าทีของทั้งสองคนได้พี่น้องเรามาดูฟาริสีเราเห็นว่าฟาริสีคนนี้ถือว่าเป็นคนดีทีเดียวนะครับไม่โกงนะเราฟังนะไม่โกงไม่โลภนะครับไม่โกงไม่โลภไม่ผิดความยุติธรรมไม่ผิดประเวณีไม่ผิดผัวผิดเมียนะครับคนอื่นสิ่งที่ฟาริสีทำและมามองดูตัวเราพี่น้องเราได้ถือพระบัญญัติของพระเป็นเจ้าอย่างดีหรือยังนะครับพระบัญญัติ10ประการนะสิ่งที่ฟาริสีทำเราทำได้อย่างดีอย่างครบถ้วนหรือยังฟาริสีคนนี้อดอาหารอาทิตย์ละ2วันการอดอาหารคือการใช้โทษบาปที่ฟาริสีทำแล้วเราล่ะพี่น้องเราได้ใช้โทษบาปของเราอย่างไรในแต่ละวันดีสำฟาริสีอยู่บ่นะครับอย่างน้อยเขาอดอาหารอาทิตย์ละ2วันเพื่อเป็นการใช้โทษบาปฟาริสีคนนี้ถวายเงิน1ใน10ของรายได้แด่พระเป็นเจ้าและเฮาเด๋พี่น้องในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราได้เราถวายคืนแด่พระเป็นเจ้าเหมือนอย่างที่ฟาริสีเขาทำไหมครับสิ่งที่เราได้ล้วนเป็นผลิตผลล้วนเป็นพระพรจากพระเป็นเจ้าเราอาจจะประณามฟาริสีที่ยกตนข่มคนอื่นแต่สิ่งที่ฟาริสีทำหลายครั้งเราก็ทำไม่ได้เหมือนอย่างฟาริสีซึ่งแน่นอนหลายครั้งเราก็อาจจะคิดเหมือนอย่างฟาริสีเราอาจจะทำดีได้แต่หลายครั้งเราก็มักจะต่อว่าคนอื่นที่ทำไม่เหมือนกับที่เราทำที่ทำไม่เหมือนกับที่พระบัญญัติบอกให้เราทำเราสามารถเรียนแบบฟาริสีได้ในแง่มุมของการทำดีพี่น้องการทำดีแต่ในส่วนที่เป็นการโอ้อวดการยกตนข่มคนอื่นการต่อว่าการประณามคนอื่นที่ทำได้ไม่เท่าตนอันนี้เราก็ไม่ควรทำแต่ให้เราได้มีความสุภาพถ่อมตนเหมือนอย่างคนเก็บภาษีที่ยอมรับในความผิดพลาดของตนเองยอมรับในพระเมตตาของพระและพร้อมจะให้พระเป็นเจ้าช่วยเหลือดังนั้นสองท่าทีนี้น่าจะมารวมกันอยู่ในตัวเรานะพี่น้องเนาะเพราะจากบทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือบุตรศิรานั้นบุตรศิราก็บอกชัดเจนว่าพระเป็นเจ้าไม่มีความลำเอียงบ่ได้แพงพ่อหนุ่ยหลายกว่าคนนั่นบ่ได้แพงคนนั่นหลายกว่าคนนี่แต่พระองค์รักทุกคนเท่าเสมอกันพี่น้องไม่มีความลำเอียงส่วนเรื่องของความสุภาพถ่อมตนในการอยู่ต่อหน้าพระองค์นั้นเราซึ่งเป็นมนุษย์เฮาก็มีความรู้สึกนะพี่น้องเนาะโอ้ยมันจองหองมันขี้ดื้อหลายครั้งเราก็มีความลำเอียงแต่สำหรับพระเป็นเจ้าพระองค์มีความยุติธรรมพระองค์ไม่ลำเอียงและจากบทอ่านที่สองนักบุญเปาโลก็ยืนยันเรื่องนี้ขอให้เราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างซื่อสัตย์และพระเป็นเจ้าพระองค์ก็จะประทานรางวัลให้กับเราทั้งหมดขึ้นกับความสุภาพถ่อมตนของเราเรามีความจำกัดและพระเป็นเจ้าสามารถช่วยเราได้ก็ขอให้ท่าทีของความสุภาพถ่อมตน
ที่คนเก็บภาษีมีต่อหน้าพระเป็นเจ้านั้นเป็นท่าทีของการภาวนาสำหรับเราและขอให้ท่าทีของฟาริสีที่ทำดีเพื่อคนอื่นเพื่อพระเป็นเจ้าก็เป็นท่าทีสำหรับการอยู่กับพระเป็นเจ้าและการอยู่กับเพื่อนพี่น้องที่เราสามารถทำเพื่อกันและกันในแต่ละวันนะครับและสิ่งที่เราทำร่วมกันนี้ก็จะเป็นประจักษ์พยานประกาศความรักของพระเป็นเจ้าในฐานะที่เราเป็นประกาศกที่จะต้องแพร่ธรรมในชีวิตของเราด้วยการพูดและด้วยการเป็นประจักษ์พยานในชีวิตของเราก็ขอพระเป็นเจ้าซึ่งเป็นทุกอย่างในชีวิตของเราได้นำทางเราอวยพรเราให้มีความเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตสามารถที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ได้อย่างดีเยี่ยมและสามารถที่จะมีความสุภาพถ่อมตนทั้งต่อหน้าพระเป็นเจ้าและต่อหน้าเพื่อนพี่น้องด้วยความรักและด้วยความซื่อสัตย์เพื่อพระองค์จะได้อวยพรเราและเพื่อเราจะเป็นประกาศกในการแพร่ธรรมเพราะอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แพร่ธรรมสากลและผ่านทางเราพระเป็นเจ้าจะได้รับการประกาศโดยกิจการของเราด้วยคำพูดของเราขอพระเจ้าอยู่กับเราและอวยพรพวกเราเสมอให้เราได้ประกาศยืนยันความเชื่อของพวกเราพร้อมกันข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพเนรมิตฟ้าดินทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลาทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้าทรงเป็นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่างทรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้มิได้ทรงถูกสร้างแต่ทรงบังเกิดร่วมธรรมชาติเดียวกับพระบิดาอาศัยพระบุตรนี้ทุกสิ่งได้รับการเนรมิตขึ้นมาเพราะเห็นแก่เรามนุษย์เพื่อทรงช่วยเราให้รอดพระองค์จึงเสด็จจากสวรรค์พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์จากพระนางมารีพรหมจารีด้วยพระอานุภาพของพระจิตเจ้าและทรงบังเกิดเป็นมนุษย์สมัยปอนทิอัสปิลาตพระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อเราพระองค์สิ้นพระชนม์และถูกฝังไว้ทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่สามตามความในพระคัมภีร์เสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดาพระองค์จะเสด็จมาอีกด้วยพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อทรงพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายและสมัยของพระองค์จะไม่สิ้นสุดข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตพระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิตทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตรทรงรับการถวายสักการะและพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระบิดาและพระบุตรพระองค์ดำรัสทางประกาศข้าพเจ้าเชื่อว่ามีพระศาสนาจักรหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบเนื่องจากอัครสาวกข้าพเจ้าประกาศยืนยันว่ามีศีลล้างบาปหนึ่งเดียวเพื่ออภัยบาปข้าพเจ้ารอวันที่ผู้ตายจะกลับคืนชีพและคอยชีวิตในโลกหน้าอาเมนพี่น้องที่รักให้เราหันไปหาพระเจ้าด้วยสำนึกว่าพระองค์ทรงแลเห็นส่วนลึกแห่งหัวใจของพวกเราและพระองค์จะสดับฟังแม้กระทั่งการภาวนาที่ไม่ได้ออกมาเป็นคำพูดขอพระคริสต์เจ้าบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตพระองค์ได้สิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพเป็นบุคคลแรกได้โปรดรับดวงวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเข้าสถิตณสวนสวรรค์มีความสุขนิรันดร์พร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและพระสังฆราชของพระศาสนาจักรผู้สืบตำแหน่งจากอัครสาวกของพระเยซูเจ้าขอให้พวกท่านได้รับพระจิตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมเพื่อจะได้นำประชากรของพระเจ้าให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
เพื่อเราจะสามารถหาเวลาอยู่เงียบๆเพื่อเราจะได้รู้ถึงความต้องการของเราและกราบทูลพระเจ้าให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อให้เรามีความภาคเพียรในการสวดภาวนาแม้จะดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่ได้ตอบสนองเราให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อบรรดาผู้ที่เห็นว่าความลับเป็นเรื่องยากเพื่อพวกเขาจะได้เปิดหัวใจให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อตัวเราเองและทุกคนที่รักเราเพื่อเราจะได้หาหนทางที่จะทำให้โลกซึ่งเขาอาศัยอยู่เป็นที่น่าอยู่ให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะให้เราได้เงียบสักครู่หนึ่งเพื่อวอนขอความต้องการส่วนตัวของเราต่อพระเป็นเจ้าให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะข้าแต่พระบิดาเจ้าโปรดแสดงพระเมตตาสดับฟังคำภาวนาของลูกทั้งหลายที่ชุมนุมกันพร้อมหน้ากันอยู่ณที่นี้ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายอาเมนหน้า81พี่น้องจงภาวนาค่อยพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจะศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดทอดพระเนตรบรรณาการซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายถวายแด่พระเดชานุภาพขอให้สักการะบูชาที่แสดงว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ยิ่งขึ้นด้วยเถิด
ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งในโลกให้แตกต่างกันทรงจัดให้มีฤดูกาลผัดเปลี่ยนหมุนเวียนทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์และทรงมอบสิ่งสร้างอนาพิสวงไว้ใต้อำนาจมนุษย์ให้ปกครองดูแลแทนพระองค์และเมื่อมนุษย์แลเห็นสิ่งสร้างน่าอัศจรรย์เหล่านี้จะได้สรรเสริญพระองค์เสมอไปอาศัยพระคริสต์เจ้าซึ่งฟ้าดินและถวยเทพเทวาร่วมกันสรรเสริญสดุดีมิหยุดยั้งว่าดังนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะส่งมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชหลุยจำเนียนคณะสงฆ์และมวลประชากรของพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระองค์ได้โปรดประทานพระคุณพ่อพรความสุขสำราญมาอย่างพี่น้องทุกคน
และขอพระองค์ได้โปรดทรงพระกรุณาระลึกถึงดวงวิญญาณของพ่อเฒ่าปานแม่เฒ่าคำฟอนมหัตคุณพ่อเฒ่านินแม่เฒ่าสีจันทร์มหัตคุณพ่อเฒ่าฝนแม่เฒ่ากาดมหัตคุณลุงสงครามมหัตคุณอลอยซีอุสชาญชัยเหนืองทองโอกาสทำบุญครบร้อยวันและวิญญาณญาติพี่น้องบุพการีผู้มีพระคุณที่ล่วงลับดูวิญญาณไฟชำระดูวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึงวิธีนี้กับดูวิญญาณของเปาโลอัมพรสืบเมฆโอกาสครบ3ปีของการเกิดใหม่ในพระเจ้าข้ารับใช้เหล่านี้ซึ่งพระองค์ทรงเรียกจากโลกนี้ไปเฝ้าพระบารมีเมื่อรับศีลล้างบาปเขาได้ตายเหมือนพระคริสต์เจ้าแล้วโปรดให้เขาได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ท่านด้วยโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญยอดแซบพัสดาของพระนางกับบรรดาอัครสาวกบุญญราศีมรณสขีชาวไทยนักบุญมาริอามักดาเลนาและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร อาเมนพระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเราจึงภาวนาพร้อมกันว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประชนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ส่งพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอให้เรามอบความรักและสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันThank you.
รางวัลที่ทรงเมตตาความรักขององค์ชุมพายิ่งยาข้าพ้นมนทีนี่คือพระคริสต์เจ้านี่คือลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์ขอประกาศพระคริสต์เจ้าของเรานะหน้า141
ขอเวลาพี่น้องสักครู่นะครับเงินทานอาทิตย์ที่แล้วได้ 1,910 บาทก็ขอบคุณพี่น้องนะครับและสลับเงินทานของอาทิตย์นี้นะก็จะส่งไปที่มิสังเพื่อเป็นเงินทานสลับวันแพร่ธรรมนะครับและมิสังก็จะส่งไปที่สภาพระสังฆราชสภาพระสังฆราชก็จะส่งไปที่กระทรวงประกาศข่าวดีที่วาติกันเพื่อจะได้นำเงินส่วนนี้จากทั่วโลกไปแบ่งปันให้กับการแพร่ธรรมในส่วนต่างๆทั่วโลกดังนั้นเราจึงมีส่วนในการแพร่ธรรมนะครับดังนั้นเงินทานของอาทิตย์นี้คุณพ่อก็จะส่งไปที่มิสังนะครับขอบคุณคุมใต้สามที่ได้จัดเตรียมพิธีกรรมสำหรับพวกเราอาทิตย์นี้ให้เราปรบมือขอบคุณคุมใต้สามครับกลุ่มเตรียมพิธีกรรมอาทิตย์หน้าคุมใต้สี่เกี่ยวกับกำหนดการวันฉลองนุบุญทั้งหลายและวันระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำปี2559หรือ2016ของวัดนบุญมาริยามักดาเลนานาโพวัดแม่พระเสด็จเยี่ยมนางอิริซาเบตนาโพน้อยและวัดนบุญฟังซิสเซเวียกาแต้นะครับประจำปีนี้โดยเริ่มจากวันพฤหัสบดีที่3พฤศจิกายน2559เวลา4โมงเย็นนะคุณพ่อก็จะเริ่มฟังแก้บาปให้กับพี่น้องซึ่งในโอกาสนี้ก็ได้เชิญคุณพ่อมาฟังแก้บาปกับพี่น้องในโอกาสนี้นะบางเทื่อบ่อยากแก้บาปกับคุณพ่อเนาะกะที่เชิญผู้ใหม่มานะเพื่อนอาจจะชื่อเสียงบ่ได้นะครับนะกะจะเชิญมาในโอกาสนี้เป็นพิเศษดังนั้นกะแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบเนาะมาแก้บาปนะครับตั้งแต่4โมงบ่าย4โมงเป็นต้นไปนะครับเวลา 19:30 นาทีมีมิสซาขอบพระคุณปิดเดือนแม่พระและระลึกถึงผู้ล่วงลับที่ป่าศักดิ์สิทธิ์คืนที่1ผู้ที่เป็นประธานในคืนนั้นก็คือคุณพ่อยานารนพมหัตคุณพ่อเอกนะครับจะมาเป็นประธานในคืนที่1ร่วมกับนะคุณพ่อวิรัตนะซึ่งจะมาฟังแก้บาปให้กับพี่น้องนะครับเนาะวันศุกร์ที่4พฤศจิกายน2559เวลา4โมงเย็นบ่าย4โมงก็เริ่มฟังแก้บาปเหมือนเดิมนะครับเวลา 19:30 นาทีมีมิสซาขอบพระคุณระลึกถึงผู้ล่วงลับที่ป่าศักดิ์สิทธิ์คืนที่2ผู้ที่เป็นประธานในพิธีก็คือคุณพ่อธนกฤตนามโยธาคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดบ้านน้อยนะครับวันเสาร์ที่5พฤศจิกายน2559เป็นวันจุดเทียนเวลา 6:00 นเริ่มฟังแก้บาปนะก็จะมีคุณพ่อมีคุณพ่อยานารนบนะครับอาจจะมีคุณพ่อธนกฤตด้วยนะที่ช่วยกันฟังแก้บาปเวลา 7:30 นาทีมีมิสซาขอบพระคุณระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำปี2559ผู้ที่เป็นประธานในพิธีก็คือคุณพ่อขวัญถิ่นวันนะครับของวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนเวลา 7:30 นาทีเป็นมิสซาขอบพระคุณวันสมโภชนักบุญทั้งหลายนะครับนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องตามวันเวลาดังกล่าวนะครับก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องต่อไปนะครับดังนั้นก็เชิญชวนพี่น้องได้ร่วมกันมาทำความสะอาดบริเวณป่าศักดิ์สิทธิ์และโดยเฉพาะบริเวณหลุมศพของญาติพี่น้องของพวกเรานะครับ 2. เรื่องดอกไม้และก็เทียนบรรดาเด็กๆและเยาวชนของวัดเราก็จะเป็นผู้บริการให้กับพี่น้องตลอดงานคงจะเริ่มวันที่3นะครับ
ดังนั้นก็แจ้งให้กับพี่น้องได้รับทราบถึงกำหนดการต่างๆเกี่ยวกับวันฉลองนบุญทั้งหลายและวันระลึกพุทธถึงผู้ร่วงลับประจำปีของพวกเราในปีนี้นะครับวันนี้เวลา 10:30 นมีฉลองวัดที่วัดสกลนครนะถ้าพี่น้องท่านใดว่างก็เชิญนะครับเอาล่ะคุณพ่อก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์เท่านี้นะครับพี่น้องท่านใดมีอย่างสิประกาศบอกครับต้องบุญมีอย่างบ่บ่มีครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งทางมิสังอนุญาตให้เด็กผู้หญิงช่วยมีสาได้นะครับเด็กผู้ชายก็ช่วยได้รวมถึงผู้ใหญ่นะครับทุกคนนะช่วยมีสาได้นะเพราะฉะนั้นก็บ่ได้จำกัดอยู่ว่าเป็นเด็กผู้ชายเท่านั้นทางมิสังอนุญาตแล้วนะครับเพราะนั้นก็บ่ต้องไปเถียงกันนะพี่น้องเนาะเอาละโอกาสนี้ก็ขอบคุณพี่น้องนะที่มารวมเป็นหนึ่งเดียวกันในวันนี้ขอให้ความสุภาพที่เรามีเวลาอยู่ต่อหน้าพระเป็นเจ้าเป็นความสุภาพที่เรามีเวลาที่เราอยู่ต่อหน้าเพื่อนพี่น้องด้วยเหมือนกันเพราะพระเป็นเจ้าพระองค์รักและให้อภัยกับคนเก็บภาษีคนนั้นเพราะความสุภาพและพระองค์จะอวยพรเรานำทางเราก็เพราะอาศัยความสุภาพที่เรามีนั่นเองขอพระเจ้าได้อวยพรและนำทางชีวิตของพี่น้องในทุกภารกิจที่พี่น้องได้ทำขอพระองค์ได้อวยพรและประทานพระพรให้ตลอดไปเชิญพี่น้องยืนขึ้นให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ศีลศักดิ์สิทธิ์นี้บังเกิดผลตามความหมายเพื่อพิธีกรรมที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประกอบโดยใช้รูปปรากฏจะได้บันดาลให้ได้รับผลตามที่เป็นจริงด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหน้า155พิธีกรรมจบลงครั้งนี้ลูกยินดีทำตามพระวาจาชีวิตช่างแสนมีค่าเมื่อร่วมบูชามิสาแห่งใจเรียนรู้เพื่อช่วยผู้อื่นทำให้สดชื่นรื่นรมสมฤทัยชีวิตลำบากเพียงใดไม่เป็นไรสุขใจในพระวาจาข้าแต่พระชนนีพระเจ้าลูกทั้งหลายหลบภัยมาพึ่งพระแม่โปรดอย่าเมินเฉยต่อคำวอนขอในยามทุกข์ร้อนของลูกแต่โปรดช่วยลูกให้พ้นภัยทั้งสิ้นเสมอเถิดพระมารดาพรหมจารีผู้ทรงได้รับพระพรเยซูมาริโยเซฟข้าพเจ้าขอถวายดวงใจสติปัญญาชีวิตแด่ท่านเยซูมาริโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตายเยซูมาริโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้สิ้นใจอย่างราบรื่นในศีลในพรของท่านด้วยเถิดทูตสวรรค์ของพระเจ้าพระองค์ทรงพากรุณามอบข้าพเจ้าไว้ในความอารักขาของท่านโปรดทรงสว่างพิทักษ์รักษาคุ้มครองและนำทางชีวิตข้าพเจ้าในวันนี้ด้วยเถิดอาเมน
ดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าทรงพระเมตตาเทินดวงหฤทัยนมนต์ของพระนางมารีช่วยวิงวอนเทินนักบุญยอเซฟช่วยวิงวอนเทินบุญญาราศีชาวไทยช่วยวิงวอนเทินนักบุญทั้งหลายชายหญิงของพระเจ้าช่วยวิงวอนเทินนักบุญมาริอามักดาเลนาช่วยวิงวอนเทินเดชะพระนามพระเบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน